ล่าสุดนุ่นสินิธาออกช่องหลากสีซูบหนักหายหนะ้าหายตาจากหน้าจอไปนานเลยทีเดียวสำหรับนุ่นสินิธาหรือชื่อใหม่นุ่นดาลันอดีตนักแสดงสาววัยสีสิองปีพี่สาวแท้ๆของพลอยเชอร์แมนโดยหลังจากที่เจ้าตัวตัดสินใจเบนเข็มออกจากวงการบันเทิงเนื่องโดยไม่สบายและมีความตั้งใจที่อยากจะหันมาดูแลตัวเองอย่างจริงจังเลยดาให้ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาล่าสุดนุ่นได้ให้สัมภาษณ์เล่าถึงชีวิตที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ทําอะไรอยู่ตอนนี้ก็ทําเกี่ยวกับอาหารสุขภาพนะคะดูแลสุขภาพดูแลตัวเองด้วยการใช้ผลผลิตของเกษตรอินทรีย์โดยวิธีก็คือจะซื้อผักจากเกษตรกรที่ติดต่อโดยตรงแล้วก็เอามาแปลรูปเป็นอาหารสุขภาพต่างๆแล้วตอนนี้สุขภาพเป็นยังไงบ้างสุขภาพแข็งแรงสดชื่นมีคิดถึงในการกลับเข้ามาทํางานในวงการอีกครั้งไหมคือเราคิดว่าพื้นที่ของเราตรงนี้มันคงหมดแล้วเพราะอายุมากแล้วก็อย่างน้องๆรุ่นใหม่ เขาก็ทํางานกันได้ดีส่วนตัวเราก็อายุมากก็ไม่ได้อยากจะกลับไปตรงนั้นแล้วก่อนหน้านี้มีคนเข้าใจผิดว่าอดีตนักแสดงสาวสวยนุ่นศินิตาพี่สาวของพลอยเชอร์มาไม่กินข้าวนานแปดปีจนทาให้เธอผอมลงล่าสุดเจ้าตัวออกมาชี้แจงความจริงทั้งหมดว่าไม่ใช่อย่างนั้นโดยนุ่นเผยว่าจุดเริ่มต้นของการดูแลสุขภาพเกิดจากว่าเราไม่สบายจนเรามาค้นพบว่าที่เราไม่สบายเกิดจากการที่ทานอาหารรวมถึงพฤติกรรมการกินของเรา มีข่าวว่าไม่กินข้าวแปดปีขอชี้แจงว่าไม่จริงค่ะพี่ขอใช้คำว,ว่าลดน้ำตาลและคาร์โบไฮเดรตจำกัดเนื่องจากเราไม่สบายเราต้องควบคุมแป้งและน้ำตาลให้อยู่ในลิมิตที่จำกัดมีความมาปรึกษาเรื่องของสุขภาพเยอะมากไปดูในออนไลน์ได้เราเอาอาหารผูกพันกับอารมณ์เรามันคือความอยากร่างกายไม่ได้บอกว่าต้องการอาหารที่เราอยากสกินน้ำตาลมันทำให้เราสดชื่นแต่พอสักพักจะง่วงเหนื่อยพเพลียและก็ทำให้หิวบ่อยพี่กินอาหารมื้อใหญ่มื้อเดียว ไขมันดีไข่ห้าฟองการทานน้อยต้องมีคุณภาพบางคนบอกทานผลไม้น้ำผักผลไม้แล้วจะผอมไม่จริง